สวัสดีครับตอนนี้ต้องบอกว่ากลับมาแล้วรอบ2นะครับมาเลทนิดหน่อยแต่ขออภัยครับสำหรับรายการ Simulator นะครับทางช่อง True Vision 691นะครับเป็นประจำทุกวันเวลา18:30 น. ถึง20:40 น. ครับวันนี้ต้องบอกว่าในเบรกแรกพี่ก๊อฟว่าในเรื่องของอะไรนะบัวตัวไปไปแล้วใช่ไหมฮะเบรกนี้ก็รับสายนะครับแล้วก็เอทเบสเช่นเคยครับก่อนหน้าที่เข้าสู่เนื้อหาสาระขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิยสารยุไรเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โลบิบายคุณภาพมาตรฐานต้อง DID ดู71คู่นักบิดคู่มีนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาแบบรีบๆเลยรีบไม่ต้องนี่ครับนี่รีบด้วยเหรอรีบแล้วแล้วยังมาเบรก2เห็นบอกว่าเปิดดูในรถแบบเฮ้ยทำไมยังไม่เข้ารายการอีกรอพี่ตู่นี่แหละใช่ไปถ้าดูใน YouTube เนี่ยมันจะประมาณดีเลย์สักประมาณนิดนึงนิดนึงนะครับมันจะไม่ค่อยนะแต่ว่าสดเหมือนกันแต่ดีเลย์หน่อยนึงอ่ะมาเบรกนี้ก่อนจะเข้าเรื่องอื่นเราขอประชาสัมพันธ์นิดนึงกับกิจกรรมไหว้พระ9วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไปดูภาพสปอตโฆษณากันครับก็ต้องบอกว่าลับสมัคร120ท่านนะครับเดินทางโดยรถบขสปรับอากาศต้องบอกว่าเป็นรถปรับอากาศรุ่นแบบ VIP นะรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับต้องบอกว่านั่งกันแบบสบายๆอ่ะก็คือเป็นรถบัส36ที่นั่งอ่ะนั่งแบบ VIP เลยไม่ต้องกลัวอัดแอร์อัดยัดเยียดเบียดเสียดกันนั่งชิลๆสบายๆแบบ VIP เดินทางวันเสาร์ที่18มีนาคมนะครับต้องบอกว่า9วัดก็เริ่มตั้งแต่วัดพนัญเชิงวรวิหารวัดใหญ่ชัยมงคลวัดมหาธาตุวัดสุวรรณดารามนะครับวัดพระศรีสันเพชรวัดหน้าพระเมรุวัดพระนอนวัดพุทธไทยสวรรค์วัดชัยวัฒนารามนะครับ9วัดครับแล้วก็ยังมีในส่วนของช่วงเที่ยงนะครับรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผักหวานนะครับนี่ชื่อดังเลยทีเดียวรวมทั้งมื้อเย็นนี่จัดเต็มแน่นอนกับร้านเรือนไทยกุ้งเผาร้านเรือนไทยกุ้งเผานี่เราจัดอาหารให้เซตชุดเป็นเซตให้นะครับแล้วใครต้องการทานกุ้งเผาก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้ในราคาพิเศษเฉพาะทริปนี้เท่านั้นในราคาเพียงแค่ตัวละ500บาทแต่ธรรมดาตัวมัน800-900ขนาดนี่แบบว่าขนาดไหนพี่ก็ไซส์แบบ700อ่ะคือใหญ่เกินราคาแน่นอนเพราะว่าเราดีลมาให้ราคาพิเศษสำหรับคนที่อยากหั่นกุ้งนะครับเรียกว่าใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรนะครับ0836062070หรือว่า0802717415ครับนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์นี้นะรีบจองเข้ามานะเพราะเรารับแค่จำนวนจำกัดนะครับ120คนแล้วเราบอกว่างานนี้ทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องด้วยใช่รวมทั้งไปเจอกับพวกเราด้วยนะครับพี่บอมพี่โบ๊ทพิธีกรในช่องรวมทั้งพิธีกรรายการอื่นด้วยแล้วยังมีเซเลบดาราไปด้วยแน่นอนนะครับเจอกันรวมทั้งบนรถนะครับต้องบอกว่ามีมะคุเทศไกด์มืออาชีพนะครับที่บอกว่าเป็นคนอธิบายประวัติเรื่องราวต่างๆใช่การไหว้นั้นการไหว้พระแต่ละวัดไม่เหมือนกันแนะนำอาจารย์นำให้เราใช่การไหว้ทำบุญต้องไหว้อันไหนก่อนอันไหนหลังทำยังไงได้กิจกรรมดีๆข่าวว่ารถนี่แบบว่าอย่างกับเครื่องบินเลยมีแบบว่าจอทีวีมีจอครับรุ่นใหม่บขสนี่มีจอมีช่อง USB ให้เสียบชาร์จโทรศัพท์โอ้โหแบบว่านั่งสบายสบาย VIP VIP เลยนะใช่เราสปิชแนลจัดร่วมกับบขสครับนะครับเราก็ต้องขอบคุณดีเจริญยนต์นะครับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2ราคาจับต้องได้พร้อมบริการ จัดไฟแนนซ์นะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์099-004-0070หรือว่าเข้าไปที่ www.dbigbike.com หรือว่า Facebook ดีเจริญยนต์นั่นเองก็จะมีการอัปเดตรถเข้าใหม่ทุกวันนะครับแล้วรวมทั้งตารางลิสต์การผ่อนรวมทั้งเงินดาวน์จริงๆต้องบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่จะซื้อจะขายจะขยับ CC จะเปลี่ยนแนวที่นี่ได้หมดพร้อมบริการจัดส่งรถถึงบ้านด้วยนะครับนี่แหละดีตรงนี้นะครับดีเจริญยนต์ครับจะซื้อจะขายซื้อก็ถ้าไม่สะดวกก็สามารถไปส่งที่บ้านด้วยถูกต้องหรือถ้าจะขายรถแต่ไม่สะดวกขี่มาเขาก็มีรถเขาไปซื้อให้ถึงบ้านเลยที่บ้านเลยถึงหน้าบ้านเลยเดี๋ยวจะมีอีกไหมที่แบบว่าเราไปถึงร้านแล้วก็ไปชี้ว่าอยากจะทดสอบขนาดนี้เขาไปทุกเดือนอยู่แล้วเขาที่แล้วตู่พลาดเขาที่แล้วพี่ก๊อฟไปชี้มาแล้วมีอะไรอีกมาติสตาร์ด้ามาไปขับรุ่นไหนมามาติสตาร์ด้าโอ้เดี๋ยวภาพไปแล้วนี่เดี๋ยวบรรยากาศภาพบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับมาในเบรกนี้แน่นอนอยู่ครบแล้วนะครับเปิดรับสายคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์โทรเข้ามาที่02-530-9496-98นะครับ SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามคำถามได้เลยนะครับ
ว่านะครับวันนี้อาจารย์อ้นอยู่กับเราเออฮะใช่อาจารย์อ้นใช่ครับใช่เนิร์ดเนิร์ดอ่ะมาช่วงที่รอ SBS จัดไอ้นี่อีก1อันดีกว่าเอาสปอตนี้มาให้ดูหน่อยวันที่1กับ2เมษายนอ๋อไอ้นี่ไม่พูดไม่ได้เรื่องนี้นะครับทำตัวให้ว่างไว้นะครับกับ Speed Rider Meeting Trip Meeting on the Beach Trip on the Beach ครับไปไหนไปเลก็มีชื่อตอนด้วยนะบินไปเลไปเลที่เอาไปดูสปอตก่อนดูสปอตก่อนอืมไกลนะนี่ครับก็เป็นกิจกรรมเที่ยวแบบชิลๆกินลมชมเลกับ Speed Rider ทริปพิเศษระดับ VIP ฟรีรถเที่ยวกับเซเลบจากกรุงเทพถึงประจวบคีรีขันธ์กับกิจกรรมทำความดีและปาร์ตี้บนชายหาดพักผ่อนสุดชิลในรีสอร์ทหรูระดับ4ดาวสระว่ายน้ำซีวิวร่วมชิลกับเราได้ในวันที่1ถึง2เมษายน2560ไม่จำกัดรุ่นไม่จำกัดซีซีแต่จำกัดเพียง70คนเท่านั้นค่าสมัครเพียง 2,250 บาทพร้อมรับไปเลยหมวก Speed Rider Limited เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง25มีนาคม2560เท่านั้นรายได้ส่วนหนึ่งนำสมทบทุนซื้อเสื้อสะท้อนแสงให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมดีๆนะครับรีบตัดสินใจไปเดินทางกับพวกเรานะครับต้องบอกว่าราคานี้ไม่แพงนะรีสอร์ทระดับ4ดาวติดทะเลพร้อมปาร์ตี้ปิ้งย่างริมทะเลกับกิจกรรมพิเศษของแจกของรางวัลอีกมากมายนะครับแล้วต้องบอกว่างานนี้เราปิดรีสอร์ทนะไม่มีแขกอื่นไพเวทสุดๆมีเฉพาะพวกเรานะครับกิจกรรมมากมายว่าจะเป็นในเรื่องของฟุตบอลชายหาดนะครับวอลเลย์สระว่ายน้ำติดชายหาดนั่งชิลๆเปิดประตูมาก็เจอทะเลเลยเป็นห้องแบบซีวิวใช่นะครับแล้วบอกว่ากิจกรรมนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมมีเซสชาหน่อยนึงก็คือจะมีการไปมอบเสื้อสะท้อนแสงให้กับสถานีตำรวจนครบาลที่บางสะพานคือว่าเงินค่าใช้จ่ายแล้วเราก็หักไปครับนั่นแหละเป็นมอบเสื้อสะท้อนแสงนะครับเป็นเซเลบรีใครก็มีหลายคนครับตอนนี้อยากให้พี่โบ๊ทไงพี่โบ๊ทเป็นดาราแล้วก็ไม่มีอีกจะมีดาราพี่ก๊อฟไงดาราที่ขี่ของเรามาเสร็จเล็บไม่ใช่เสร็จเล็บเสร็จเล็บไม่นับนะเสร็จเล็บไม่นับแล้วไงแล้วบอกว่ามีดาราศิลปินนักร้องที่ไปกับเราแน่นอนแต่ว่ายังไม่บอกเป็นใครไปเซอร์ไพรส์ในงานเซอร์ไพรส์ไปก่อนนะครับอ่ะใครว่างนะครับทำตัวให้ว่างไว้1 2ครับ18 1 2ไปนี่จ่ายเงินมีแจกหมวกด้วยนะแจกหมวกใช่วันที่18ทริปทำบุญ9วัดนี่ก็แจกเสื้อ18มีนาแจกไปวัดสุดนะครับ1 2เมษาไปร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวของเราบิดไปเลนะครับ Meeting on the Beach นั่นเองอ่ะมาในเรื่องของ SBS ดีกว่านะครับ Ninja 210 SL ครับน่าเล่นไหมครับแล้วจะเปลี่ยนโฉมหรือเปล่าครับประมาณ5ปีได้แล้วนะเวอร์ชันนี้เป็นตัว SL ที่บอกว่าเป็นตัวสูบเดียวสูบเดียวแต่ว่าตัวเล็กลงเขาเลยตั้งชื่อว่าเป็น SL SL ก็คือสมองใช่ไหมเป็นไซส์เล็กอ่ะใช่เล็กตัวนี้มีทั้งเวอร์ชันสไตล์สปอร์ตแล้วก็สไตล์นักเก็ตด้วยนะฮะที่เป็นเวอร์ชันโคเลสเตอรอล20 SL 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 น่าจะเป็นจ่ายนี่อะไรลิตเติ้ลทั้งอย่างสปอร์ตลิตเติ้ลเป็นขนาดเล็กเล็กจริงนะมันเล็กจนวิวเลยตอนนั้นไปเทสที่สนามพีระมาใหญ่ใหญ่กว่า KR นิดเดียวความที่เป็นเปิดมาแล้ว5ปีกล่องว่าเป็นไงจะมโนมั้ยไม่กล้ากว่าสับขาหลอกผมว่าตัวนี้ถ้าเป็นผมผมถ้าแบบเป็นพ่อถ้าเป็นผมเป็นคาวาซากิเนี่ยผมว่าไกลละผมปิดเลยดีกว่าปิดด้วยเพราะมีตัว300อ่ะ250สูบเดียวมันตอนนี้คนมันอาจจะไม่มองมันเป็นสูบเดียวแล้วมันคนจะมองที่มัน CC ที่มันเยอะขึ้นแล้วนะครับผมคิดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนสีอ่ะแต่ว่าไม่น่าจะเปลี่ยนโฉมนะจะโฉมแล้วเขาเรียกว่าราคามันก็คาบลูกคาบดอกใช่กับตัว300ตัวสปอร์ตมัน 220,000 มั้งนะครับส่วนตัวนักเก็ตที่เป็น SL เหมือนกันเนี่ยประมาณ 190,000 นะครับก็ต่างประมาณ 20,000 ครับโดยประมาณนี้นะครับแต่ผมเป็นผมมองว่าตรงเป็นผมเอาจริงๆเป็นผมมองว่าผมจะซื้อที่แบบขยับไป300จบเลย300ดีกว่าขยับเป็น300ดีมั้ยไป300จบเลยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
มาดู SLS ต่อไปฮะครับ Enduro ค่ายุโรปมีไหมครับมีกี่รุ่นราคาเท่าไหร่มีหลายรุ่นนะยุโรปก็ทาง BM ค่ายนึงละ Enduro อ่ะ Enduro ดูคติก็บัตติซาด้า Enduro ไงตัวใหม่ล่าสุดไงรุ่นพิเศษ KTM ทางนั้นเลย KTM เออตอนนี้3ค่ายเนี่ยฟัดกันอยู่ตัว Enduro ด้วยกันเนี่ยมันยากนะ Enduro หรือว่าแบบเป็นสไตล์รถ Enduroเนี่ยเขายังงงอยู่คำว่าเอนดูโร่คำถามมันได้หลายอย่างนะเอนดูโร่เนี่ยเพราะเอนดูโร่นี่สไตล์ฮอนด้าซีบีไอ้ TRF 250L ก็เอนดูโร่คาวาซากิ KLX 250ก็เอนดูโร่ตัวรหัสแรลลี่ก็ขี่เอนดูโร่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเอนดูโร่มันจริงๆมันรถสไตล์ไหนมันก็ใช้เอนดูโร่ได้หมดแล้วครับนะแต่บอกให้เป็นรถยุโรปเหรอเอาซีสบู่ซีซีมาหน่อยยุโรปก็มียุโรปก็มีอย่างที่บอกเมื่อกี้สามค่ายมีอะไร KTM KTM Ducati BM Adventure ตัวเท่าไหร่ล้าน2Ducati เท่าไหร่ตัว Enduro ตัวนั้น Ducati ตัวไหนมาติมาติล้าน 30,000 ล้าน 30,000 ก็ BM ก็เป็นพวก BM ก็ล้าน1ล้าน2ล้าน2ตัว GS อ่ะนะล้านอัพทั้งนั้นน่ะใช่พวกเนี้ยพันกว่าซีซีจริงๆมันมีอีกนะมันไม่ใช่แค่3ค่ายนี่นะมันมีเยอะมากมีนะครับถ้าจะเป็นค่ายยุโรปมันก็มีตั้งแต่ตัวสอน A ถึงแต่แต่เอามาถ้าแบบ Enduro แบบสไตล์วิบากที่เป็นล้อหนามันก็มีเกือบทุกค่ายครับ KTM ก็มี Yamaha ก็มี Kawasaki ก็มี Suzuki เขาก็มีเป็นที่เป็นล้อหนามยุโรปก็มีใคร Husqvarna Husqvarna ใช่ KTM ใช่อะไรอีกอ่ะ Husqvarna KTM ตัวนึงที่เหมือนที่คล้ายๆ Husqvarna แล้วนะเอางี้ระบุ CC มาหน่อยเปิดอะไรเนี่ยระบุ CC มาหน่อยระบุ CC ใหญ่แล้วกันระบุ CC มาดีกว่าเนาะครับทำงานง่ายครับเวฟ110ครับไอใส่สเตอร์14 34กับ15 34เลือกอะไรดีครับเวฟ110เหรอครับครับเวฟ110ไอกำลังจะน้อยเวฟ110ไอนี่จริงๆแล้ว14 34จะโอเคนะอาจารย์ว่านะพอ15 34นี่กำลังไม่พอแน่นะครับควรใช้เป็น14เพราะจริงๆแล้วรถ110เนี่ยตระกูล110เนี่ยสเตอร์หน้าจะไม่ใหญ่ครับสเตอร์หน้าเขาจะเล็กประมาณ14 34โอเคนะ14 34ดีกว่าครับผมดีกว่าครับก็ลองเลือกดูแต่อยู่ที่ว่าเบอร์โซ่แล้วกันว่าเราควรจะใช้เบอร์โซ่อะไรเพราะโซ่มี415เบอร์เล็กหน่อยนะครับแล้วก็ใหญ่มานิดนึงก็จะเป็น420นะครับแต่ถ้า428นี่คงไม่ได้ใช้เพราะว่ามันใหญ่ไปมันบึกบึนไปนะครับตอบโจทย์ที่14 34ครับตัวนี้น่าใช้นะครับเวฟ X ครับ125แล้วเวฟ 125S คาบูทั้งคู่ตัวไหนน่าเล่นครับตัวไหนนะครับเวฟ X เวฟ X 125125X กับ 125S จริงๆกัน 125S เนี่ยมันเป็นเวฟ125ที่สมบูรณ์แบบแล้วมันต่างกันยังไงมันต่างตรงที่ว่าในระบบครับในระบบของ X เนี่ยมันจะเป็นไฟจุดลบครับแต่ถ้าเป็นเวฟ 125S เนี่ยจะเป็นไฟจุดบวกซึ่งรถ2ตัวนี้จะบอกได้เลยนะครับว่าตัว S เนี่ยจะมีราคาที่แพงกว่าตัว X เนี่ยจะเป็นตัวที่ลดคอสเป็นตัวที่ประหยัดก็ว่าได้นะครับส่วนตัว S เนี่ยนิยมเอามาใช้ตัวที่ไฟหมอบตัวนี้เป็นตัว S ครับตัว S จะเป็นตัวเก่าแต่ตัว X จะเป็นตัวใหม่ซึ่งสรีระเนี่ยตัว X เนี่ยจะเป็นตัวลดคอสลงไปด้วยซ้ำไปนะครับตัว S น่าใช้กว่าครับตัว S เป็นเวฟ125ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแพงกว่าหน่อยไฟเป็นดิจิตอลนะครับเรือนใหม่เป็นดิจิตอลนะครับส่วนตัว X เนี่ยเรือนใหม่จะเป็นสายอันนั้นล็อกธรรมดาใช่ครับจะต่างกันตรงนี้นะครับซื้อน้ำมันเครื่องอะไรเนี่ยซื้อน้ำมันเครื่องมาผิดของไหนครับของออโตเมติกครับเติมรถเกียร์ได้มั้ยครับจริงๆคนรู้แล้วว่าซื้อมาผิดจริงจริงแล้วจริงๆแล้วออโตเมติกมันเป็นเบอร์ที่เหลวกว่าครับเป็นเบอร์ที่เหลวกว่านะครับยังต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเบอร์ของออโตเมติกเนี่ยจะเป็นประมาณเบอร์10นะครับ10 W 50หรือ10 W 40ก็แล้วแต่นะครับตัวแรกคือความหนืดนะครับตัวที่2เนี่ยจะเป็นความร้อนนะครับจริงๆรถเกียร์เนี่ยเขาจะเริ่มที่15หรือ20จริงๆรถเกียร์เนี่ยจะใช้เบอร์10ก็ได้แต่ต้องเป็นรถใหม่นะมันใสไปอ่ะมันใสไปพอใสไปปุ๊บมันมีผลทันทีแล้วมันทำให้อะไรรู้ไหมคุณบอมมันทำให้หนืดครับครับมันทำให้หนืดพอในช่วงที่เราสตาร์ทรถเนี่ยถ้าเอาไปใส่ในรถเกียร์เนี่ยติดง่ายจริงแต่เวลาวิ่งเนี่ยมันจะวิวละเหมือนกำลังไม่มีมันจะเนินเลยมันจะพองๆครับมันกำลังไม่มีมันจะเนินครับจริงๆผมอยากให้ใช้ของเขาเลยนะของเขาดีกว่าครับจริงๆนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าซื้อว่าผิดอ่ะอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนเลยครับเพราะว่ามันเอาอันนี้ไปหาขายต่อเพื่อนอะไรก็ว่าไปให้เพื่อนให้อะไรก็ได้ไม่แต่ถ้ามาที่ช็อปผมจะเก็บไว้เลยนะคือจะเก็บไปเลยแล้วก็ให้ลูกค้าซื้อใหม่
เพราะว่าอย่าไปใช้เลยตัวนี้เก็บของทำไมอ่ะไม่ใช่ครับก็เปลี่ยนกันสิคือมาเก็บไว้แล้วก็คือเปลี่ยนไปเก็บให้ลูกค้าซื้อใหม่เปลี่ยนเป็นรุ่นที่ถูกต้องใช่รุ่นที่ถูกต้องดีกว่าเดี๋ยวไปเบอร์ไม่ตรงมีเพื่อนซื้อมานะเพื่อนอาจารย์ซื้อมาเขาก็ข้องใจในเรื่องของน้ำมันเขาไปซื้อมาทุกอย่างเลยผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเบอร์หน้าเนี่ยมันสำคัญมากเบอร์หน้าเขาจะเขียนเลยครับ5W40เนี่ยเขาถามว่า5หรือ10ดีพอเราหยิบ5มาใช้ปุ๊บรู้สึกมันเหลวไปละใสไปละไม่ดีสำหรับรถเก่านะครับแต่มันจะเหมาะสำหรับรถใหม่ครับมีผลมากๆครับตัวนี้นะครับเพราะนั้นซื้อใหม่ให้มันตรงรุ่นซื้อใหม่ตรงรุ่นครับซื้อใหม่ให้ตรงรุ่นครับตรงสเปคมันนะครับดูคอสติสมอนเตอร์400ยังหาได้อยู่ไหมราคาเท่าไหร่โอ้โห10ปีขึ้นไม่หาที่ไหนฮะ400จริงมีเพื่อนรุ่นพี่ PXมาเฟียดูคติอยู่แถวสาย2มีเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยนะมีเก็บแต่ว่าเขาเป็นรถเก็บแล้วอ่ะนะครับเก็บคงไม่ขายทั้งนั้นไม่ขายอ่ะมันคือรถในตำนานตำนานนะครับจะขายจะซื้อมาทำไมอ่ะ400ในเมื่อมันมีตัวอื่นให้เล่นตั้งเยอะบางทีเขาอยากจะเพราะตัวนี้ต้องบอกว่าควบคู่กับดูคติ996นะเป็นรถที่อยู่ในการ์ตูนมากที่สุดการ์ตูนเอาไปวาดมากที่สุดอันนี้จริงใช่ใช่เรื่องจริงครับเรื่องจริงคือทั้งมอนเตอร์400ตัวนี้แล้วก็มอนดูคติ995 96ตัวสปอร์ตใช่ตัวสปอร์ตตัว996ที่แบบเป็นไฟหน้าคู่เป็นแบนๆเงี้ยสมัยตอนที่แบบทอยเบลลี่ได้แชมป์โลกอะไรเงี้ยใช่เป็น2ตัวนี้จะเป็นแต่ว่าหายากแล้วครับใช่ตัวนี้ไม่คัดแห้งป่ะมันแห้งอยู่ตรงไม่ใช่ครับครับเปียกครับเปียกครับแต่ว่าระบบวาล์วก็เป็นระบบวาล์วนั่นแหละเดสโมโดมิกให้พูดใหม่เดสโมโดมิกนะฮะระบบวาล์วไม่มีสปริงนะครับก็คือใช้กระเดื่องงัดเปิดแล้วก็ใช้กระเดื่องตบปิดโดยที่ไม่มีเป็นสปริงเหมือนกับรถญี่ปุ่นที่แนะนำว่าให้รุ่นใหม่ๆดีกว่านะครับรุ่นเก่าๆแล้วถ้ามีอาการหรือว่าจะมีอะไรที่มันเสียมันก็ค่อนข้างจะหาอะไรยากนะครับเคยเห็นนะเคยเห็นครั้งนึงเอามาต้องมาแต่งคาเฟ่อะไรใช่เคยเห็นครั้งนึงไปโฆษณาน้ำมันยี่ห้อหนึ่งแค่นั้นแหละครับแล้วนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยแล้วก็หายไปเลยเอ็นดูโร่ล้อหนาม250 300 cc ครับอ๋อคนเมื่อกี้ไงก็คือว่าตัว CRFL นั่นแหละครับนั่นแหละครับแต่เขาเอายุโรปไงเขายุโรปก็จะมีตัว Husqvarna กับ KTM ตอนนี้ที่เห็นขี่ในบ้านเราเนี่ยนะใช่ CC ประมาณนี้เหรอ CC มันจะคล่อมไปซ้ำไปพี่สูงมาก KTM จะเป็นไร390 355มันซีมยังไม่ค่อยตรงนะครับส่วน Husqvarna จะค่อนข้างจะตรงมันจะมี25มันจะมีตัวเนี้ย200ก็มี2รุ่นเนี้ยนะใช่ได้มี Husqvarna กับตัว KTM ครับที่ตอนนี้ที่ยุโรปที่ใช้ที่บ้านเรานะครับ Husqvarna ของนั่นไงอะไรนะลอยของรอยของรอยฟูรอยฟูใช่ตอนเขาเอาเข้ามาขายแล้วซื้อที่ไหนอ่ะเท่าที่รู้ส่วนราคาวัชระมารีนไม่ฮะลอยนี่เขาก็เหมือนกับเป็นเอ็กซ์พอร์ตเตอร์นำคนเป็นคนนำเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะขึ้นชื่อฮัสควาน่าได้เดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวขอไปค้นนำบัตรแล้วเดี๋ยวจำบอกให้ว่าซื้อที่ไหนแต่ส่วน KTM ก็นี่ไงก็เอ็กซ์พาริโอได้นะครับตามสูตรนี้มารีนก็มีที่มารีนก็มีที่มารีนมีหมดจริงๆแล้วใครอยู่โซนเข้าไปในมารีนมันมีทั้งหลายยี่ห้อทั้งไหนยี่ห้อแต่ทำได้ว่ามีไอ้ฮัสควาน่าด้วยใช่เพราะว่าเขาเป็นทีมแข่งก็ทำทีมแข่งด้วยใช่นะครับก็มี2ตัวนี้ครับฮัสควาน่ากับตัวKTM แต่ใช้รหัสอะไรก็ต้องไปเลือกเอามันมีหลายรหัสมาก KTM เป็นอะไร FC530 อย่างเงี้ยใช่มันรหัสมันไม่เหมือนกับรถญี่ปุ่นหรือรถอะไรเบรกหน้าพี่ตู่จะให้รายละเอียดอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของ Husqvarna อ๋อครับผมเดี๋ยวมาให้ได้เรียกชื่อไม่ถูกเลย Husqvarna Husqvarna เมื่อกี้ก็เหมือนกันมารีนเขาขายเรือต้องบอกเป็นวัชระคอมเพล็กซ์ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเอออ่ะมาดูวิธีการล้างโซ่บิ๊กไบค์ล้างอย่างไรและระยะทางเท่าไหร่ครับครับร้านยังไงระยะเท่าไหร่จริงๆแล้วเขาว่าระยะที่จะต้องทำแล้วทำความสะอาดของโซ่ใช่ไหมใช่ใช่25,000 โลจริงๆถ้าเป็นสเปรย์อย่างนี้นะครับสเปรย์ลูบ71นี่ไงใช่ครับสเปรย์ลูบเนี่ยมันจะมีตัวล้างโซ่หนึ่งอันใช่อีกอันนึงเป็นสเปรย์เคลือบใช่เพราะนั้นอันนี้ทำได้เกือบทุกครั้งที่ขี่อ่ะใช่ครับเอาง่ายๆเพราะมันง่ายมันแค่ปั่นล้อแล้วก็ฉีดใช่ทำความสะอาดรอบนึงแล้วก็ฉีดตัวเคลือบใช่ข้อดีมันก็คือมันจะจริงๆไม่ใช่นิดเดียวนะข้อดีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่กัดโอลิงไงใช่จริงๆแล้วโซ่บิ๊กไบค์เนี่ยมันจะมีโอลิงครับทีนี้น้ำยาที่ทำมาตรงนี้มันเกี่ยวกับออยซีนที่อยู่ตรงโซ่นี่แหละครับถ้าเราฉีดแล้วเนี่ยมันจะเคลือบสำเร็จเลยแต่บางคนไม่ทราบเอาไปล้างมาเบนซินไม่ได้เพราะเดี๋ยวลูกยางมันบวมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าล้างเบนซินนะครับมันมีตัวล้างโซ่กับตัวฉีดโซ่อยู่แล้วนี่มีสเปรย์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะใช่ครับใช้ได้ที่บ่อยเท่าที่ต้องการอ่ะใช่ครับแล้วถามว่าจะล้างเมื่อไหร่ก็คืออย่างแรกที่เราเจอมีความรู้สึกว่าต้องทำอะไรกับโซ่ก็คือเสียงมันดังใช่เสียงดังเริ่มมีเสียงให้เราลำคาญ
จริงอาจจะเป็นต้องโซ่ยืดต้องตั้งโซ่ต้องอะไรสุดท้ายก็ถ้าโซ่มันดูแล้วเขาเรียกโซ่ตายข้อตายแบบงองอีกงองอีกอะไรต้องใช้อะไรต้องล้างต้องใช้แล้วน้ำยาตัวนี้แล้วพอถึงตอนนั้นมันล้างลำบากแล้วไงใช่มันล้างธรรมดาไม่ออกบางทีต้องถอดมาแช่เปลี่ยนส่วนมากถ้าโคตรตายก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนะครับเพื่อความชัวร์จริงจริงจริงเมื่อกี้ที่แจ้งไป 25,000 โลนะคือถ้าเป็นโซ่รถเล็กเนี่ยอันนั้นถึงดีลต้องเปลี่ยนนะแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมีการล้างหรือว่าฉีดสเปรย์เนี่ยฉีดได้เลยครับทำได้ทุกวันทุกวันนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอขนาดนั้นยิ่งดีด้วยเคลือบไว้ตลอดเวลาแต่เวลาเราหมุนล้อนะเราต้องตั้งดีๆจอดดีๆนะครับเพราะว่าบางคนไม่ทราบไปหมุนแล้วเอามือเนี่ยต้องระวังด้วยตรงนี้ระวังข้อนี้นิดนึงแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้ไปต่อครับผมประมาณนี้นะครับไม่รู้เครื่องหลังเล่นอะไรกันอยู่ครับมีสายมีสายมีสายข้าวคุณตุ้มครับสวัสดีครับคุณตุ้มสวัสดีครับตุ้มครับผมอยากสอบถามไอ้ปัญหาไอ้แบบว่าไอ้อย่างไอ้ CDR ไอ้150หรือว่า300เนี่ยครับครับผมมันจะมีแบบว่าเป็นซิมวาล์วแล้วต้องมีตั้งวาล์วหรือเปล่าครับผมอ๋อเครื่องยนต์150กับเครื่องยนต์300ซิมวาล์วสองต้องตั้งวาล์วไหมสองแคมไม่ครับตัวนี้มันอย่างนี้ครับคุณตุ้มจะตั้งวาล์วใช่ไหมครับผมหรือว่าตรวจเช็ควาล์วไอ้ขโมยพังด้วยไปเติมโซ่คอบ่อยแล้วก็ลูกยางอะไรเอาแคมมันได้ครับได้ครับผมจะแบบว่าไปให้ร้านอาจารย์โทษเนี่ยครับซ่อมโมดีไฟหน่อยได้ครับผมได้ครับไอ้ไล่แบบว่าระบบลมหนูอากาศได้ครับได้ครับผมยินดีครับพี่ตุ้มอยู่ที่ไหนครับผมพี่ขออนุญาตครับพี่ตุ้มอยู่ที่ไหนครับบางนาบางนาไม่ไกลพี่ตุ้มมาเลยมาที่ช็อปเลยยินดีครับพี่โอ้นห้วยขวางเลยเดี๋ยวจัดให้ดีครับยินดีครับบางนาเนี่ยไอกิโล3เนี่ยได้ครับผมยินดีครับพี่ตุ้มมาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะตอบตรงนี้ด้วยเพราะว่าในเรื่องของชิมวาล์วถ้าเราไม่มีของตารางหรือว่าไม่มีสมุดภาพเนี่ยยังไม่ต้องไปแกะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีเมนูการถอดการใส่หรือมันจะมีเบอร์ต่างๆของชิมวาล์วนะครับตรงนี้ไม่มีน็อตตั้งครับ CBR ไม่มีน็อตตั้งครับแล้วไม่มีน็อตตั้งใช่ครับแต่ว่ามีเบอร์ชิมวาล์วไม่เคยเลือกใช่ครับมีเบอร์ที่เราต้องเปลี่ยนได้ครับผมมีเบอร์ผมเมื่อก่อนผมว่าเคยรถ A150 ผมว่าเคยขี่ครับผมอะไร KR ครับผมไอ้เอ็นเอสทาร์ไอ้พวก2150ครับผมไอ้นั่นผมก็ซ่อมโมดิฟายเองได้ได้ครับมันงงหน่อยได้พี่ตุ้มยินดีนะพี่ตุ้มมาที่ช็อปเลยครับผมยังไงก็ประสานเบอร์อาจารย์ได้เลยตอนนี้ขอเบอร์ขึ้นช่องเดี๋ยวเบอร์พี่อ้อมขึ้นหน้าจอให้เบอร์โรงเรียนพาณิชย์อะไรพาณิชย์จำนงครับพาณิชย์จำนงครับผมครับผมพาณิชย์จำนงครับยินดีครับซอยประชาสงเคราะห์14ผมก็50กว่าแล้วใช่50กว่าแล้วใช่ผมว่าแบบว่าจริงๆมีรถครับยินดีครับรุ่นใหม่ซีซีเยอะมันก็แรงไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่ตุ้มครับยินดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันอย่างนี้ตอนที่อบรมฮอนด้าเนี่ยอาจารย์เรียนงี้ครับตอนที่ไปอบรมฮอนด้าเนี่ยเคยบรรยายที่คือไปอบรมงานฮอนด้าเนี่ยที่เขตบางนาเนี่ยจะมีช่างที่ศูนย์บริการที่บางนาเนี่ยร้านซ่อมบางนาต่างๆเนี่ยเขามารวมกันแล้วเลยได้พบปะกันบ้างยังไงก็ถ้ามีโอกาสได้ไปอบรมอีกฮอนด้าอีกหรือว่าอบรมในส่วนของศูนย์ซ่อมบริการเนี่ยอาจจะเชิญพี่ตุ้มมาด้วยนะครับใช่ผมเรียนช่างยนต์เนี่ยครับผมผมเรียนแบบว่าเหมือนกับช่างยนต์ผมเรียนบูรพลแต่บางทีรถสีว่าผมไม่เคยจะไปเลยว่าเราไปโมดิฟายอะไรเงี้ยเราไม่ไปแยงเสื้อฝาอะไรเงี้ยผมบางทีผมก็งงนี่เด็กบูแล้วคนด้วยเนี่ยเด็กบูด้วยได้ครับพี่ตุ้มได้ครับยินดีมากครับพี่ตุ้มครับหมดเวลาพอดีเลยเบรกนี้นะครับยังไงว่าพี่ตุ้มก็ติดต่อมาที่ขอบคุณครับผมครับผมได้ครับเดี๋ยวผมโทรไปหาอาจารย์โน้นครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสี่ท่านครับผมครับสวัสดีครับดีครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ